ชมเยอะมากๆเลยอ่ะแต่ว่ามันจะดีจริงไหมพี่เบนเนตถ้าอยากรู้ก็ต้องแกะเลยใช่ไหมงั้นแกะกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยคุณผู้ชมน่ารักมากเลยพี่เบนเนตขอบคุณนะคะนี่ไว้นิยายเป็นเน็ตไงพี่สนุกนะเนี่ยสนุกใช่ไหนเดี๋ยวก่อนถ่ายก่อนแล้วไปนั่งจอพร้อมนะโอเคก็ได้ค่ะพร้อม5 4 3 2สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโฟนอีกแล้วนะคะในรายการเบนเน็ตอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีพี่บุ๋มว่าดีโฟนว่าดีพี่เบนเน็ตก็ว่าดีค่ะแต่ตอนนี้พี่เบนเน็ตยังไม่มาสงสัยเนี่ยไปเตรียมเซอร์ไพรส์ให้โฟนอยู่แน่เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะวันนี้พี่เบนเน็ตเขาจะจัดเซอร์ไพรส์ให้โฟนชุดใหญ่เลยค่ะเพราะว่าวันนี้พี่เบนเน็ตเขาไปเตรียมของมาให้โฟนทั้งหมดเลยวันนี้โฟนไม่ต้องมีหน้าที่ทำอะไรเลยนอกจากแกะของแล้วก็มารีวิวแค่นั้นเองค่ะนั่นไงคะพี่เบนเน็ตมาแล้วเย้หูยพี่เบนเน็ตวันนี้เนี่ยแค่ให้ไปเตรียมของเซอร์ไพรส์สาวๆแค่นี้คุณผู้ชมโอ้โหต้องหล่อเบอร์นี้เลยนะเนี่ยไหนของอ่ะเร็วเฮ้ยพี่มันมีครอบครัวมากเลยพี่เบนเน็ตหูยคุณผู้ชมเยอะมากๆเลยอ่ะแต่ว่ามันจะดีจริงไหมพี่เบนเน็ตถ้าอยากรู้ก็ต้องแกะเลยใช่ไหมงั้นแกะกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเอากล่องใหญ่เลยดีกว่าฮึแต่ว่าแกะยังไงไม่มีกรรไกรอ่ะพี่เบนเน็ตเฮ้ยคุณผู้ชมพี่เบนเน็ตชุดนี้โคตรเท่อ่ะนี่ฝนได้กรรไกรมาแล้วค่ะคุณผู้ชมงั้นเราไปเตรียมแกะกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าข้างในมีอะไรอ่ะแกะเลยโอ้ยพี่เบนเน็ตมันไม่ถนัดเลยอ่ะพี่เบนเน็ตน้องว่านั่งพื้นน่าจะดีกว่าเนาะคุณผู้ชมได้พี่ละค่ะคุณผู้ชมงั้นเรามาแกะของกันเลยดีกว่านี่เลยกล่องแรกจากชนชวาแฮนด์เมดอิสฮาร์ดเมดค่ะฮึบอะไรนะเฮ้ยคุณผู้ชมน่ารักมากเลยอ่ะดูสิคะรองเท้าโอ้ยพี่เบนเน็ตสุดยอดเลยอ่ะพี่รองเท้าสวยๆแบบนี้นะคะนอกจากจะใส่ไปเดินเล่นไปเดินชมสวนไปทะเลยังใส่อยู่บ้านชิคๆคูลๆสุดคิ้วเลยอ่ะรู้ได้ยังไงว่าน้องใส่รองเท้าเบอร์นี้พี่เบนเน็ตน่ารักจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมอยากลองใส่แล้วไปลองใส่ดีกว่ารองเท้าแต่ร้านนี้เป็นรองเท้าที่ใส่สบายนุ่มมากเลยค่ะคุณผู้ชมแถมมีความน่ารักตะมุตะมิอีกต่างหากพี่เบนเน็ตเขาเลือกมาแล้วว่าดีโฟนลองใส่แล้วก็ดีจริงๆอ่ะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะรีบไปตามกันตามที่อยู่นี้เลยมาที่ชิ้นที่2กันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมอันไหนดีอันนี้ละกันจิ๋วสุดเลยต้องดีแน่ๆเลยมาจากร้านอะไรเนี่ยไดยาอุยสไตล์ไดยาอุยสไตล์หรออ้าวไม่ใช่เหรอคะอ๋อร้าน DIY อุ้ยสีสไตล์ค่ะคุณผู้ชมว่าแต่ชื่อร้านแบบนี้เนี่ยมาจากทางเหนือหรือเปล่านะพี่เบนเน็ตมาจากเหนือหรือเปล่าคะใช่ไหมขอแอบดูหน่อยนะอ้าวข้างในมีห่ออีกชั้นนึงอะคุณผู้ชมยังไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามันเป็นอะไรยังแกะไม่ได้ขอกรรไกรเป็นตัวช่วยกรรไกรไม่เข้านี่ว้ายนี่น้องกระเด็นไปเลยค่ะโอ้ยพี่เบนเน็ตคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นต่างหูโอ้แล้วก็อีกอย่างนึงเป็นอะไรเนี่ยสร้อยคอเหรอคะพี่เบนเน็ตใช่สร้อยคอไหมอ่ะดูคุณผู้ชมมันไม่ใช่สร้อยนะคะมันเป็นสายคล้องหน้ากากค่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเลยดีกว่านี่ใส่ให้ดูเป็นไงได้ไหม
สวยมากคุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาออกก่อนแล้วพอเวลาเราไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะเราก็แบบอ่ะเก๋ๆเดินในที่ทำงานแถมสายคล้องแมสที่พี่เบนเน็ตเลือกมาเนี่ยลายเดียวกับต่างหูด้วยนะเดี๋ยวลองใส่ข้างนี้ให้ดูมันจะอย่างนี้ใส่ได้ไหมมันจะคลิปไว้ที่หูแบบนี้ค่ะอ้าวหลุดใส่แบบนี้นะคะแล้วก็แนบไปตรงหูแบบนี้นี่เห็นไหมลายเดียวกับแมสด้วยเก๋มากเลยอ่ะพี่เบนเน็ตขอบคุณนะคะน่ารักที่สุดมันเคี้ยวยี่สวยถูกใจใส่สบายสั่งทำได้แบบที่เราต้องการต้องร้าน DIY อุ้ยสีสไตล์ร้านนี้เลยนะคะมาตำกันเร็วพี่เบนเน็ตอันนี้หืมเฮ้ยชะดา Color List Official จากกรุงเทพนี่เองค่ะคุณผู้ชมแต่พี่เบนเน็ตกล่องขนาดนี้ใส่ชะดาหัวนางรำให้หนูเหรอใช่มั้ยเนี่ยใช่เปล่าไม่บอกด้วยแน่ชะดาเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยล้อเล่นค่ะอยู่ด้านนี้นะคะชึบโอ้โหคุณผู้ชมแพ็คเกจเลิศมากนี่คือฉะดานะคะเป็นคอลเลกชันนางสีดาด้วยอะไรอ่ะพี่เบนเน็ตโอ้คุณผู้ชมมันคือยาทาเล็บค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีถึง80เฉดสีแต่ว่าเขานะคะจะจัดเป็นคอลเลกชันเป็นแบบตัวละครของนางในวรรณคดีอันนี้พี่เบนเน็ตเลือกนางสีดามาให้โฟนค่ะหน้าเหมือนกันไหมโอเคมีการ์ดให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวโฟนแกะเลยดีกว่าข้างในจะเป็นยังไงนะโหยสีสวยมากแล้วค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าถ้าซื้อไปเป็นของขวัญให้ใครก็ต้องดีใจค่ะมาเป็นแพ็กเกจจับคู่สีมาให้อย่างนี้แล้วแอบอยากลองทาพี่เบนเน็ตแต่ว่าฟอนเก็บไว้ไปทาที่บ้านได้ไหมอ่ะโอเคไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรอนานไงได้หรอโอเคได้หรอ huh? ไม่พี่ต้องบอกว่าไม่ได้ต้องทาเลย เอ้าไม่ได้เลยหรอแล้วจะให้ทายังไงทานิ้วโฟนเลยใช่ไหมโอ้ยพี่เบนเน็ตสุดยอดอ่ะมีสแตนด์อินลองสีทาเล็บด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้ดีกว่าเนาะเขียวใบแคค่ะเขียวใบแคโปรไหมเห็นร้านทำเล็บเขาทำปึ๊บเอ้ยทาไม่ยากนะเอ้ยคุณผู้ชมสีเงาดีมากทารอบเดียวก็ชัดแล้วเนี่ยขออีกสีแล้วกันเนาะสีแดงสีดาว้าวปึ๊บโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเอาอีกได้ไหมอ่ะสนุกสีเข้มขาดมันไทยมากสวยอ่ะสีนี้อ่ะชอบชัดเจนและที่สำคัญนี่สีตามหน้ากล่องคุณผู้ชมนางสีดาสวยมากเลยอ่ะพี่เบนเน็ตขอบคุณนะคะใครอยากอินสีไทยโทนแบบที่โฟนกำลังอินอยู่ในขณะนี้ก็ต้องรีบตามไปสั่งสีทาเล็บชะดามาหาลองกันนะคะไอเทมเด็ดแบบนี้ต้องหาทำค่ะรับรองดูแพงมงลงกันเลยค่ะหาซื้อกันได้ที่ร้านนี้เลยนะคะไปต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนไปต่อนะคะพี่เบนเน็ตน้องเน็บกินแล้วขอเปลี่ยนข้างแป๊บนึงฮึบด้วยความน้องวายเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมต่อไปเราไปเปิดซองสีส้มกันดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าสีน้องเขาแปลกมากไม่เหมือนใครนี่เลยเป็นซองแบบนี้จากร้านซัมใบเทาหรอพี่เบนเน็ตใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หรอคะอ๋อสามใบเทาค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะ3ใบเถามีทั้งหมด3อย่างด้วยอ่ะทางร้านทำแพ็คเกจจิ้งน่ารักมากเลยนะคะเป็นลายน้องวัวนะคะเฮ้ยเน่น่ารักอ่ะนี่คุณผู้ชมลายน้องวัวเดี๋ยวสะพายไปก่อน1ใบนี่กระเป๋าใส่ของจุกจิกคุณผู้ชมโอ้โหพี่เบนเน็ตสุดยอดนี่นะคะเป็นยางมัดผมอันนี้เป็นโบว์ผูกผมอันนี้เป็นถุงใส่ของอันนี้คนว่าถ้าใส่เครื่องสำอางเนี่ยสุดยอดไปเลยเวลาเราออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วเราก็จะใส่ทุกอย่างไว้แบบนี้นี่โห
หูพี่เบนเนตขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นเซตแบบนี้ใส่เข้าคู่กันแบบนี้เพราะช่วงนี้นะคะเขารณรงค์ลดโลกร้อนเราไปไหนต้องมีถุงไปด้วยโอ้ยได้ประโยชน์เต็มที่เลยพี่เบนเนตขอบคุณนะคะและของน่ารักน่ารักที่พี่เบนเนตสรรหามานำเสนอชิ้นนี้โฟนว่าต้องถูกใจเพื่อนๆแน่นอนถ้าถูกใจก็ต้องตามไปอุดหนุนน้องๆ3สาวที่ร้าน3ใบเถาตามที่อยู่ที่เราให้ไว้นี้เลยนะคะเย้คุณผู้ชมไปต่อกันที่ของชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะพี่เบนเนตเทปนี้น้องอ่ะแฮปปี้มากเพราะว่าน้องได้ของเต็มตัวไปหมดเลยค่ะไปต่อแล้วนะจากร้าน I am Debbie Star ชัดไปปะ I am Debbie Star ค่ะมาจากบางกะปิกรุงเทพนี่เองนะคะแกะเลยดีกว่าโอ้โหยังไม่เห็นอะไรค่ะคุณผู้ชมอะไรอะบอกหน่อยสิแอบบอกหน่อยบอกไม่ได้อีกหูยไรอะเซอร์ไพรส์แกงเซอร์ไพรส์แกงเฮ้ยคุณผู้ชมน่ารักมากเลยพี่แมนเนตขอบคุณนะคะอันแน่คุณผู้ชมอยากรู้ละสิว่ามันคืออะไรอันนี้น่ารักมากมันคือป๊อกติดโทรศัพท์ค่ะและที่สำคัญนะอันนี้เป็นหน้าพี่เบนเนตค่ะน่ารักมากเลยอ่ะพี่เบนเนตถือไว้ถือเร็วชึบอ่ะส่วนอันนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นหน้าโฟนอ่ะดูสิคะน่ารักแบบเขาวาดเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วเป็นหน้าโฟนถือสบู่เบนเนตด้วยนะคะคุณผู้ชมน่ารักมากเลยจริงๆในร้านเขามีอันนี้ด้วยนะมีการ์ดเป็นวิธีใช้ป๊อปนะคะว่าเราจะใช้ยังไงสามารถดึงออกมาได้2ระดับใช้เป็นขาตั้งมือถือได้ด้วยเอ้ยพี่เบนเนตอันนี้ก็คือรู้ใจมากจริงคือโฟนนะอยากได้ตามหาอยู่แต่ยังไม่เจออันที่ถูกใจอันนี้คือแบบดีเวอร์เป๊ะเวอร์ไปลองใช้กันเลยชิงลองเลยนะพี่เบนเนตโฟนติดแล้วนะนี่ค่ะคุณผู้ชมเราก็จะแกะเลยน่ารักอ่ะให้ดูให้ดูอีกทีชัดๆนี่คือที่ร้านอ่ะเขาออกแบบเป็นคาแรคเตอร์ของเราเลยนะคะชึบติดแล้วน่ารักไหมคะอันนี้นะสำหรับคนที่กังวลว่ากาวมันจะเลอะหรือเปล่าทางร้านเนี่ยใช้กาวอย่างดีเลยนะคะสามารถเช็ดทำความสะอาดออกได้แล้วเขาก็อย่างนี้คุณผู้ชมดึงออกมาได้นะ2ระดับโอ้ยพี่เบนเนตขอบคุณนะคะขอบคุณนะแท็กหน่อยแท็กหน่อยนี่แหละรู้ใจโฟนจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมเอาจริงๆนะโฟนตามหามันนานมากยังไม่เจอที่ถูกใจแต่อันนี้คือสวยมากว่าแล้วก็ฮัลโหลยังไงนะกาต้องบอกว่านอนน่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะคะกับไอเทมเด็ดชิ้นนี้ตามไปอุดหนุนงานฝีมือดีๆกันได้ที่นี่เลยนะคะดูอะไรอ่ะอ๋อพี่เบนเนตรายการนี้พิธีกรเขาหน้าตาดีนะดูสีสวยมากเลยไม่ต้องสนใจพี่เบนเนตค่ะคุณผู้ชมเขากำลังเห่อของใหม่งั้นเราไปต่อที่กล่องสุดท้ายกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นอะไรนะพี่เบนเนตส่งทองมาให้โฟนเหรอจะว่าไปยังไม่มีของกินเลยเริ่มหิวแล้วนะพี่เบนเนตแพ็กเกจจิ้งคือเลิศมากไฮโซโบใหญ่สุดไฮโซโบใหญ่ไหมคะนี่มีโบด้วยสวยงามเป็นกล่องที่แบบถ้าใครเปิดมาเจอก็จะแบบเฮ้ยสวยอะอันนี้คือช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตจากแบริโอช็อกโกแลตค่ะอุ๊ยน่ารักอะดูสิคะชึบโอ้โหสวยอะคุณผู้ชมเป็นรูปหัวใจมีทั้งหมด3สีด้วยเทปนี้ยังไม่ได้กินทางงานขอชิมเลยละกันขอชิมนะพี่เบนเนตโอเคไปเอาสีไหนดีเอาสีไหนดีเอาสีชมพูเลยละกันค่ะน่ารักแกะแล้วนะอุ๊ยหอมอะน่าจะเป็นแบบไวท์ช็อกโกแลตอะไรแบบนี้นะคะอ๋อซีนมาแบบนี้ยังมีแรปมาให้ด้วยแกะแกะแกะโอ้เป็นหัวใจอ่ะน่ารักกินแล้วนะอร่อยมากข้างในเป็นสตรอเบอรี่ทุกคนมีหลายสีนะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวฟอนขอลองชิมอีกสีหนึ่งเลยอันนี้เป็นสีเขียวน่าจะเป็นมัทฉะนะคะกินหอมมัทฉะแบบญี่ปุ่นเลยค่ะคุณผู้ชมนี่
ชิมแล้วนะฟินมากเลยฟอนบอกเลยค่ะว่าช็อกโกแลตร้านนี้ดีจริงฟินเวอร์มีทั้งมัทฉะมิลค์และไวท์ช็อกโกแลตคือมันไม่ได้แค่สวยงามนะแต่รสชาติอร่อยด้วยใครอยากจะลิ้มลองหรือซื้อเป็นของขวัญแทนใจตามไปอุดหนุนกันได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้นี้เลยนะคะจองไว้ก่อนแล้วกำหนดวันส่งได้ด้วยนะไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าพี่เบนเน็ตของเราจะหาของเก่งเลือกเก่งเลือกได้ถูกใจโฟนมากเลยอะและโฟนเชื่อว่าสาวๆก็น่าจะถูกใจเซอร์ไพรส์นี้ที่พี่เบนเน็ตจัดให้เรามาแกะกล่องกันครั้งนี้ค่ะงั้นขอเสียงปรบมือรัวๆๆๆให้พี่เบนเน็ตหน่อยค่ะและของเด็ดของดีทั้ง6ร้านที่พี่เบนเน็ตเลือกมานำเสนอในวันนี้เป็นร้านที่เราขอการันตีว่าดีจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอมอบตาการันตีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีร้านเด็ดร้านดีการันตีบายเบนเน็ตไปให้เลยค่ะและในช่วงท้ายนี้เรามาดูข้อสงสัยจากทางบ้านที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆๆๆๆอีกเช่นเคยค่ะคำถามในวันนี้ก็คือนี้นะคะในโลกโซเชียลกำลังฮิตกันเป็นอย่างมากเลยค่ะสบู่เบนเนต C&E และสบู่เบนเนตสูตร Extra White ที่นำมาผสมน้ำเกลือทำให้หน้าของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นสามารถใช้ได้นะคะปลอดภัยแน่นอนพอน้ำเกลือที่ใช้เป็นน้ำเกลือทางการแพทย์หรือน้ำเกลือสปาเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญสบู่เบนเนตก็ปลอดภัยอยู่แล้วปลอดภัยคูณ2แบบนี้หายห่วงได้เลยนะคะคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญค่ะเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยผสมน้ำเกลือแล้วนะคะให้ปิดฝาให้สนิทอย่าให้อากาศเข้าไปค่ะเพื่อป้องกันกลิ่นและสีที่จะเปลี่ยนไปนะคะและบางคนนะคะอาจจะแพ้น้ำเกลือแล้วผดก็จะขึ้นหน้าเนี่ยฟอนแนะนำให้ใช้เบนเนตอย่างเดียวเลยค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สบู่เบนเนต C&E สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วนะคะสามารถซื้อได้ที่ LINE Official Bennett Soap และ www.bennett.co.th ค่ะฝากนิยายเบนเนต Love Story เรื่องสวัสดีกลิ่นฤดูแห่งความรักกันด้วยนะคะหาอ่านได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยค่ะคำถามในวันนี้ก็คือพี่เบนเนตเสกของไปทั้งหมดกี่ครั้งถ้ารู้คำตอบแล้วรีบมาตอบกันในแฟนเพจเลยนะคะสำหรับคนที่ตอบถูกเราจะจับรางวัลแจกกิฟต์เซตสบู่เบนเน็ตฟรีไปเลยรีบมาตอบกันเยอะนะคะฝากติดตามรายการของเราทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนทาง YouTube เบนเน็ตด้วยนะคะเราจะไปเฟ้นหาของดีของเด็ดมาเสิร์ฟทุกคนถึงที่เลยค่ะฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้รอตรงนี้เลยนะและพบกับพวกเราโฟนและพี่เบนเน็ตใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย Yay!